แรงจูงใจมาจากอะไรยังเป็นปริศนาหีบหลอนซ่อนศพกับกรณีของหนุ่มที่จังหวัดสกลนครเนี่ยสั่งทำหีบเหล็กมา2หีบแล้วก็ล่อลวงพ่อกับน้องสาวแท้ๆตัวเองลงไปก่อนจะพันโซ่แล้วเอาถ่วงน้ำทั้งเป็นนะคะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังแล้วนะคะย้อนไปนี่คือสภาพหีบเหล็กขนาดใหญ่2ใบที่เจ้าหน้าที่ต้องงมขึ้นมาจากสระน้ำในพื้นที่ตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะโดยส่วนของหีบเหล็กเนี่ยถูกปิดผนึกเอาไว้แต่ว่ายังมีช่องเปิดให้น้ำเข้าได้แล้วก็มีโซ่คล้องเอาไว้ด้านนอกแน่นหนาล็อกด้วยกุญแจอีกชั้นหนึ่งนะคะลักษณะค่อนข้างใหม่เหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปว่าพอเปิดหีบดูพังงะเลยด้านในเนี่ยแต่ละหีบมีผู้เสียชีวิตอยู่นะคะหีบละ1คนคือนายประหยัดอายุ66ปีและนางสาวเพียงเพ็ญอายุ33ปีนะคะส่วนผู้ก่อเหตุคือนายวรุษอายุ35ปีค่ะซึ่งเป็นลูกของนายประหยัดแล้วก็เป็นพี่ของนางสาวเพียงเพ็ญขณะที่ตำรวจจับผู้ตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้สอบสวนก็สารภาพว่าได้สั่งทำหีบเหล็กแท่นวางแล้วให้รถเอามาส่งช่วงเที่ยงของวันที่8มกราคมนะคะอันนี้ไปสั่งทำตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจากร้านทำเหล็กที่อำเภอสว่างแดนดิน2หีบเนี่ย 12,000 บาทเสร็จแล้วอ้าวก็ให้เขามาส่งก่อนจะเกิดเหตุวันหนึ่งนะคะแล้วก็บอกให้พ่อกับน้องสาวเนี่ยรออยู่ที่รีสอร์ทใกล้ๆจุดเกิดเหตุนะหลอกพ่อกับน้องว่าเดี๋ยวจะพาไปพักผ่อนหลังเพิ่งเสร็จงานศพแม่เมื่อปีที่แล้วจะพาไปเที่ยวจังหวัดตากระหว่างหลอกพ่อกับน้องให้มารอเนี่ยก็เอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาติดตั้งเอาหีบ2ใบมาวางไว้เนี่ยคุณผู้ชมยังมีคลิปกล้องวงจรปิดตอนที่รถขนหีบเหล็กเข้ามาเลยนะคะจากนั้นช่วงค่ำเนี่ยคนร้ายก็ขับรถไปรับพ่อกับน้องสาวของตัวเองมาแล้วยังตั้งกล้องมือถือเพื่อถ่ายคลิปหลอกพ่อกับน้องว่าจะทำคอนเทนต์เพื่อขายของให้นักตกปลาโดยหีบทั้ง2ใบนี้เนี่ยจะใช้เป็นที่นอนนักตกปลาราคาถูกเวลานอนเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือด้านในจะนุ่มสบายครับหลอกไปเรื่อยอ่ะแต่ความที่พ่อกับน้องก็เชื่อใจอ่ะก็คนในครอบครัวคนในครอบครัวคงไม่คิดนะคะก็หลงเชื่อลงไปนอนในหีบเหล็กที่ว่านี้จริงๆซึ่งครับตั้งอยู่กลางสระน้ำเพราะเขามีแท่นมาวางรองไว้ใช่ครับแล้วที่ฐานด้านล่างลักษณะคล้ายกับมีล้อก็คือเข็นลงน้ำได้เลยอ่ะใช่ไหมคะแล้วจังหวะที่พ่อกับน้องลงหีบไปแล้วนี่เองคนร้ายก็เอาโซ่คล้องหีบเหล็กล็อกกุญแจเลยแล้วผลักหีบลงน้ำคือพูดง่ายนะถ่วงน้ำพ่อกับน้องตัวเองทั้งเป็นอ่ะตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นเนี่ยฮะเนี่ยก็หีบก็ลงไปอยู่ในน้ำค่ะแล้วตอนที่ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยเขาลากขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ตกใจใช่ค่ะพังงะกันหมดนะครับทีนี้ทีมข่าวของเราครับไปคุยกับน้าน้อยน้าน้อยเนี่ยเป็นน้าของนายวรุษผู้ต้องหานะครับน้าเนี่ยบอกไม่ได้เห็นไม่ได้เจอนายวรุษมานานแล้วเพิ่งมาเจอหน้ากันอีกครั้งก็คือก่อนวันเกิดเหตุแต่ไม่ได้พูดคุยกันครับเพราะน้าบอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายวรุษเนี่ยจะจำเธอได้หรือเปล่านะครับแต่น้าเนี่ยได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้นักข่าวฟังครับบอกว่าเมื่อสมัยที่พี่สาวยังมีชีวิตอยู่เคยบอกว่าลูกชายก็คือนายวรุษเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ส่วนลูกสาวเมื่อยังเด็กครอบครัวเคยพาไปเที่ยวภูกระดึงและพัดหลงกันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีสภาพจิตใจไม่ปกติส่วนนายประหยัดผู้ตายที่เป็นพี่เขยเนี่ยปกติเป็นคนนิสัยดีเข้ากับครอบครัวได้ดีนะครับแต่เห็นเคยมีปากเสียงกับนายวรุษลูกชายซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยเมื่อตอนที่แม่เขาเสียชีวิต10ตุลาคมปีที่แล้วก็ไม่นานนะค่ะ10ตุลาคมก็ประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาซึ่งน้าน้อยเองก็บอกว่าน้าก็ไม่รู้เชิงลึกเหมือนกันนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหาอะไรบาดหมางหรือว่าทะเลาะอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าครับเคยทะเลาะกันตอนแม่ตายตอนวันที่10ตุลาเนาะหลังวันที่10ตุลานะก็บอกว่าพ่อน่ะเครียดพ่อน่ะเครียดจะพาพ่อไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวภูเรือแต่ไปอยู่แต่มันไม่ใช่สถานที่พักคนพักน่ะมันเป็นป่าแล้วให้ไปกางเต็นท์เป็นวัดเป็นคล้ายๆกับเป็นวัดอะไรนี่แหละซึ่งมันก็ไม่ใช่พ่อว่าไปเที่ยวแบบนี้จะเที่ยวยังไงพ่อก็ไม่พอใจเนาะก็เอามาทิ้งไว้ตามเอาพ่อกับน้องน่ะมาทิ้งไว้ปั๊มน้ำมันโอ้โหคือเนี่ยเราโอ้โหพร้อมกันคือข่าวนี้มันโอ้โหจริงๆแล้วไม่รู้จะบรรยายความรู้สึก
ที่ได้ฟังที่ได้อ่านข่าวนี้ยังไงเลยนะฮะใช่ค่ะคือบางคนบอกหลายๆครอบครัวก็มีปัญหาแบบนี้นะบางทีพ่อลูกเดี๋ยวอาจจะมีไม่เข้าใจกันอย่างไรนี้ก็คือตามรายงานบอกพ่อบล็อกเบอร์ด้วยครับใช่ไหมคะแต่ไม่คิดว่าจะมาจบลงด้วยกันฆ่าด้วยวิธีที่มันโหดเหี้ยมมากโหดเหี้ยมแล้วพิสดารและแปลกใช่พูดกันตอนตามตรงนะแล้วต้องวางแผนล่วงหน้ามานานนะเพราะว่าไปสั่งทำหีบอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนต้องสั่งทำหีบตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วมาก่อเหตุมกราคมเนี่ยหลายคนอยากรู้มูลเหตุจูงใจแต่ฆาตกรไม่เปิดปากนะคุณผู้ชมณตอนนี้นะคะอย่างล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวหนุ่มคนนี้ไปฝากขังนะคะนายวรุษถูกนำตัวออกจากห้องสอบสวนก็ก้มหน้าทุกครั้งที่เจอกับนักข่าวไม่ตอบคำถามอะไรนะคะเนี่ยเนี่ยเดินออกมาแล้วนะคะคือเขาก้มแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะใช่เขาไม่เงยหน้าเลยฮะใช่แต่เท่าที่นักข่าวสังเกตก็คือสีหน้าเนี่ยเรียบเฉยขึ้นไปนั่งอยู่บนรถคุมขังก็นิ่งเงียบเนี่ยค่ะโอ้แทบจะไม่เห็นหัวไม่เห็นเลยก้มมาตลอดเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยประกบอย่างใกล้ชิดระหว่างส่งตัวไปศาลจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะให้พิจารณาคดีนะคะเราดูภาพล่าสุดกันค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องการอยากได้สมบัติที่บ้านเนี่ยได้จริงไหมพี่วรุษวางแผนมานานหรือยังครับขึ้นเลยไม่มีคำตอบจากทุกคำถามเดาใจไม่ถูกเดาใจไม่ถูกคือนักข่าวก็พยายามจะถามรักพ่อกับน้องไหมวางแผนมานานหรือยังคำถามสำคัญอยากขอโทษไหมก็ยังไม่มีคำตอบแล้วมันก็ยังมีข้อกังขาว่าเอ๊ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมรดกอะไรด้วยหรือเปล่านะคะคือมันหลายเงื่อนงำเหลือเกินนะคะมีรายงานนะคะว่ากำหนดเดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่จะคุมตัวนายวรุษไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเพื่อแถลงข่าวแต่เจ้าตัวไม่ยินยอมนะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาไปก่อนนะคะเรื่องของการฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ประเด็นสำคัญคือพอฆ่าพ่อเนี่ยตามกฎหมายคือโทษบทหนักก็จะเจอฆ่าบุพการีด้วยรวมถึงกระทำการฆ่าผู้อื่นโดยทารุณโหดร้ายนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสกลนครแล้วค่ะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญจริงๆนะฮะเป็นคดีใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ